ดูแลช่อง Channel บน YouTube บนไทยมูฟนะครับให้กับอาจารย์นะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนถือจะเป็นช่วงแรกๆก็ได้นะครับของการผลิตคอนเทนต์ขึ้นบนมูฟหลังจากที่อาจารย์ผลิตเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วจากการถ่ายทำทั้งนอกสถานที่หรือการเก็บคลิปบนหน้าจอขึ้นมานะครับหลังจากได้คลิปที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะอัพขึ้นทยอยอัพขึ้นไปเก็บได้เลยครับทยอยอัพขึ้นไปเก็บบนช่อง YouTube ได้เลยซึ่ง account ที่อาจารย์จะได้รับเนี่ยตอนนี้คงยังไม่ได้ใช่ไหมครับต้องอาจารย์ต้องติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของ TCU ว่าขออีเมลมี2ตัวนะครับมีอีเมลสำหรับช่องของอาจารย์แล้วก็ช่อง YouTube นะแจ้งโทรมาก็ได้แจ้งมาอีเมลมาขอก็ได้นะครับว่าขอช่อง Channel YouTube ซึ่งทางเราเตรียมไว้ให้อาจารย์หมดแล้วทั้งของทุกหมอที่มาในวันนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์ได้ account password แล้วก็ล็อกอินเข้าไปในระบบเลยอาจารย์เคยอัพโหลดขึ้น YouTube อาจารย์เคยท่านไหนเคยอัพสร้างช่องบน YouTube เองแล้วบ้างครับก็ไม่ยากก็คือแต่มันจะต่างการอัพโหลดคอนเทนต์ขึ้น ThaiMOOC มันจะต่างนิดหน่อยจากคอนเทนต์ทั่วไปของอาจารย์ก็คือซีรีส์หมายถึงว่าคลิปของอาจารย์เนี่ยในหนึ่งวิชาเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยคลิปเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างชุดเก็บคลิปเรียกว่าเพลย์ลิสต์บน YouTube เก็บไว้เพื่อจะเก็บคลิปต่างๆของวิชานี้นะครับขึ้นไปเก็บให้มันอยู่หมวดหมู่เดียวกันว่าของรหัสวิชานี้นะครับคลิปที่ให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อรหัสสมมุติแม่ฟ้าหลวง MFU001 สมมุตินะครับแล้วก็underscore 001หมายถึงคลิปที่1อะไรเงี้ยครับจะได้หาง่ายเวลาอาจารย์ต้องการ edit คลิปทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็สะดวกเวลาใช้งานแล้วการดึงมา edit อันนี้ก็คือเล่าสโคปภาพรวมให้อาจารย์ฟังคร่าวๆก่อนว่าการบริหารจัดการคลิปตรงนี้ถ้ามันไม่ได้มีแค่5คลิป10คลิปซึ่งอาจารย์ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการไว้ที่ดีไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะทำให้อาจารย์สะดวกขึ้นในการหยิบคลิปเหล่านี้ไปผูกไว้ในคอนเทนต์ใน edX ที่อาจารย์ลาตีได้อธิบายให้อาจารย์ฟังคร่าวๆไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับหลังจากที่อาจารย์ล็อกอินเข้ามาในระบบของ YouTube แล้วซึ่งวันนี้อาจารย์ไม่มีคอมพิวเตอร์มาด้วยผมจะเล่าภาพรวมให้ฟังเป็นโครงสร้างก่อนว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเลยเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วเมื่อได้ช่อง Channel Account Password จากทาง TCU ที่จัดให้แล้วเนี่ยก็ให้อาจารย์เข้ามาที่ตัวไอคอนเนี่ยของแต่ละมอจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถอัพรูปไอคอนขึ้นเองได้เลยนะครับของแต่ละมออาจจะเป็นโลโก้ของมอก็ได้นะครับขึ้นมาเมื่อล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอช่อง YouTube ส่วนตัวนะครับของแต่ละมอก็ให้คลิกมาที่คือช่องเนี่ยทางทีม TCU สร้างไว้ให้เสร็จหมดแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปสร้างช่องใหม่พอล็อกอินเข้ามาตาม Account Password เนี่ยอาจารย์ก็จะเข้ามาเจอช่องตัวเองได้เลยก็สามารถพร้อมที่จะอัพคลิปขึ้นไปเก็บได้เลยในระบบของ YouTube นะครับพอเข้ามาล็อกอินใน YouTube เสร็จแล้วก็จะมีช่องถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าผู้สร้างสตูดิโอผู้สร้างถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า creator studio นะครับก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อาจารย์ใช้บริหารจัดการคอนเทนต์ทั้งหมดของอาจารย์ที่อัพเป็นคลิปย่อยขึ้นมาคลิปละ10นาที5นาทีนะครับเมื่อเสร็จจากการถ่ายทำตัดต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จพร้อมสมบูรณ์คลิปนั้นๆแล้วก็ทยอยขึ้นมาเก็บทีละชิ้นขึ้นไปได้เลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้ก็มาดูใน channel ของเราว่ามันมีคลิปวิดีโออะไรอยู่บ้างก็คลิกมาที่ channel นะครับก็จะมีการจัดการวิดีโอในหมวดต่างๆนะครับมีวิดีโอเมเนเจอร์โซนนี้จะเป็นส่วนที่บริหารจัดการ
คลิปทั้งหมดเมื่ออาจารย์ล็อกอินเข้ามาของอาจารย์เองก็จะไม่เจอคลิปเหล่านี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่ถอดด้ามให้อาจารย์ป้ายแดงเลยจะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้อาจารย์เปิดเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจก็ทดลองอัปโหลดคลิปของอาจารย์ขึ้นไปได้เลยนะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับตรงโซนนี้จะเป็นฝั่งบริหารจัดการทั้งหมดก็บางท่านก็จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าวิดีโอเมเนเจอร์ก็จัดการวิดีโอช่องชั้นแนลอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ยากก็ลองคลิกเข้ามาสมมติจะดูวิดีโอทั้งหมดที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยก็คลิกมาที่วิดีโอมาอยู่ในหมวดนะครับในหมวดวิดีโอเมเนเจอร์ก่อนแล้วก็มาที่วิดีโอเราก็จะเห็นคลิปทั้งหมดนะครับจริงๆผมจะให้ดูการอัปโหลดแล้วก็สร้างเพลย์ลิสต์ซึ่งเหมือนกับการแบ่งแคตตากอรีถ้าสมมติของอาจารย์มี3 วิชาก็อาจารย์ก็จะสร้างเพลย์ลิสต์ทิ้งไว้ก่อน MFU 001 002 003นะครับซึ่งวิธีสร้างเพลย์ลิสต์เนี่ยก็ผมผูกเป็นลิงก์เอาไว้ในนี้นะครับวิธีสร้างเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับผ่านลิงก์นี้นะครับทุกพรีเซนต์จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับจะทยอยสิ่งที่มันอัปเดตก็จะผูกมาให้อาจารย์ตรงนี้ทั้งหมดส่วนของที่เป็นวิดีโอนะครับการใช้งานวิดีโอก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับมุมขวาด้านล่างนี้นะครับอาจารย์คลิกมาที่อัปโหลดไฟล์วิดีโอสร้างบทเรียนผ่าน YouTube ตรงนี้นะครับก็จะเห็นก็มาจะได้ไฟล์เดียวกับที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ขอใช้ตัว PDF Present ให้อาจารย์ดูนะครับเนื่องจากถ้าอัปคลิปตรงนี้มันจะใช้เวลานานมากนะครับเมื่ออาจารย์ล็อกได้พาสเวิร์ดมาแล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะอัปคลิปอันดับแรกคืออัปคลิปขึ้นไปก่อนยังไม่ได้สร้างเพลย์ลิสต์นะครับอัพคลิปขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทำการตั้งค่ารายละเอียดนะครับซึ่งก็จะมีแถบข้อมูลพื้นฐานการตั้งไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับอาจารย์ล็อกอินเข้าไปก็จะเห็นตามภาพนี้ก็ดูตอนอัพคลิปช่วงแรกๆอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าอาจารย์ยังไม่คุ้นนะครับก็เปิดคู่มือดูตามไปด้วยก็ได้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับตรงการจัดการข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับจะอยู่ใน TOR นะครับข้อมูลตรงนั้นนะครับเป็นคู่มือให้อาจารย์เซตอยู่แล้วนะครับในส่วนของการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับเดี๋ยวดูของจริงก็เข้ามาในหมวดตรงนี้นะครับตรง add playlist เนี่ยนะอาจารย์สามารถสร้างใหม่ได้เลยมันจะเขียนว่า create new playlist ตรงนี้นะครับเข้ามาสร้างไว้ก่อนเลยนะครับคือคลิปวิดีโอ1คลิปเนี่ยไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ add เข้ากลุ่ม playlist เนี่ยก็สามารถ add ทีหลังได้คือไป assign ทีหลังได้ไม่จำเป็นจะต้องมาอัปโหลดแล้วก็ให้มาอยู่ใน playlist ตรงนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่วิดีโออยู่ในช่องของอาจารย์จะต้องมีสังกัดก็คือให้รู้ว่าอยู่ในรายวิชาไหนเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการง่ายๆขึ้นถ้าอาจารย์มีหลายวิชาในความรับผิดชอบอยู่นะครับถ้ามี3 วิชาคลิปสมมติคลิปละ50ก็ปาไป150คลิปไม่รู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนของวิชาไหนนะครับก็อันนี้สำคัญสุดเลยไอ้ส่วนอื่นผมไม่เน้นย้ำเท่าการสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดเก็บชุดคลิปวิดีโอนะครับตรงเนี้ยก็คือมาสร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอาจารย์กลับไปที่บ้านแล้วค่อยมาดูคู่มือตามก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับโอเคเมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วขั้นตอนที่สำคัญต่อมาก็คือการสร้างคำบรรยายซึ่งอาจารย์หลายท่านอาจจะใช้การสร้างคำบรรยายอาจจะเป็นโปรแกรม open source ข้างนอกแต่ว่าการสร้างด้วย YouTube ก็สะดวกมากด้วยเพราะว่าอาจารย์จะเข้ามา edit แก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้สมมุติคลิปที่อาจารย์
ผูกลิงก์ไว้กับ 8x แล้วจะต้องการแก้คำซับไตเติลคำบรรยายในบางส่วนก็สามารถล็อกอินกลับมาใน YouTube แล้วก็ Edit ผ่านตรงเนี้ยได้เลยซึ่งไม่จำเป็นต้องไปแก้ลิงก์อะไรให้มันวุ่นวายเพราะนี่คือแหล่งต้นน้ำของคลิปที่มันกระจาย provide ซับไตเติลจากตรงนี้ไปที่เดียวเลยแก้ใน YouTube ใน 8x ก็เปลี่ยนด้วยนะครับนั่นคือความสะดวกนะครับดอทนามสกุลไฟล์นะครับของซับไตเติลเราจะใช้ดอท srt นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า srt มันมาจากไหนนะครับเมื่อเราได้อัพคลิปขึ้นไปสมมติได้1คลิปแล้วนะครับเราก็มาดูว่าตรงโซนนี้นะผมไม่สามารถซูมได้อาจารย์น่าจะพอใจเห็นนะครับเขียนว่าซับไตเติล cc สมมุติผมเข้ามาที่คลิปนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญอีกหนึ่งจุดที่อยากจะเน้นให้อาจารย์เห็นก็คือการสร้าง .srt ซึ่งเป็นซับไตเติลที่สามารถนำเข้าไปในโปรแกรม OpenEdX ได้นะครับก็คือการสร้างเนี่ยก็คลิกไปที่คลิปที่เราต้องการสร้างซับไตเติลแล้วก็มาคลิกที่ซับไตเติล CC บางคลิปมันอาจจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ได้แต่เห็นว่าตรงไหนมีคำว่าซับไตเติล CC ก็คลิกลงไปได้เลยทุกส่วนนะครับก็จะลิงก์มาที่นี่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับภาษาซับไตเติลนะครับมีได้ไม่จำกัดอาจารย์จะสร้างภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส3วิชา4ซับไตเติลในคลิปเดียวก็ได้นะครับถ้าอาจารย์มีศักยภาพมีคนพร้อมที่จะทำตรงนี้ให้ก็ยิ่งดีเลยนะครับวิธีสร้างก็คือมา add subtitle นะครับภาษาตรงนี้นะครับ default เนี่ยพอคลิกไปเนี่ยจะเห็นแค่2ภาษาก็คือไทยกับอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยกับอังกฤษแต่สมมติอาจารย์ต้องการภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะลองมี Japaneseจากฝรั่งเศสก็ฟรานซ์ใช่ไหมครับก็เลือกให้มันตรงกับภาษาที่เราต้องการสร้างมีทุกภาษาทั่วโลกเพราะ YouTube เตรียมมาให้หมดแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าบนไทยมูก็จะใช้ภาษาไทยเราก็เลือกภาษาไทยคือต้องการภาษาไหนก็ให้คลิกเลือกที่ภาษานั้นนะครับเสร็จแล้วอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้นะครับเพราะเราต้องการสร้างใหม่เราก็จะใช้เมนูปุ่มเมนูที่ชื่อว่า Create New Subtitle นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสร้างคำบรรยายใหม่นะครับคลิกมาตรงนี้พอคลิกมาตรงสร้างคำบรรยายใหม่ก็คลิกเลยอันนี้ถ้าอาจารย์ท่านไหนที่เคยตัดต่อวิดีโอน่าจะคุ้นใครอาจารย์ท่านไหนเคยตัดต่อวิดีโอบ้างไหมครับมีบ้างไหมโอเคอาจารย์น่าจะคุ้นเพราะว่ามันจะมีไทม์ไลน์เหมือนกันใช่ไหมครับไทม์ไลน์ตรงนี้มีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรนะครับลองเพลย์ดูตรงนี้ได้เลยพูดเลยแม้แต่คำเดียวโอเคสมมุตินะครับสมมุติว่ามันมีคำพูดอยู่เราพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้นะครับต้องใช้ซ้ายมือด้านบนพิมพ์ประโยคพิมพ์ทีละประโยคนะครับเพราะคืออันนี้คือถอดมาจากคำพูดในวิดีโอที่อาจารย์พูดอยู่ในวิดีโอให้มีการถอดลงมาไว้ใน Word หรือไว้ใน Text ก่อนก็ได้ค่อยคอปมาเพสวางทีละประโยคทีละประโยคเรียงกันไปก่อนนะครับสมมุติผมใช้คำว่าสวัสดีครับนะครับแล้วก็แอดนี่คือประโยคแรกของผมที่ในคลิปสมมุติในคลิปพูดว่าสวัสดีครับ
ก็ในไทม์ไลน์นะครับตรงนี้มันสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ใช่ไหมครับทีนี้คำว่าสวัสดีครับเนี่ยเริ่มที่นาทีที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่ให้อาจารย์ลากมาพิมพ์ประโยคแรกเนี่ยควรจะใช้ตัวหัวอ่านผมเรียกว่าหัวอ่านแล้วกันนะให้มันเริ่มที่วินาทีเท่าไหร่ก็ให้มันตั้งอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาพิมพ์ลงไปนะครับเพราะตรงนี้คือพอเราพิมพ์ enter ลงไปเนี่ยมันจะไปผูกอยู่กับวินาทีนั้นที่มันไอหัวตัวนี้วางอยู่นะครับเนี่ยครับพอ enter ไปมันก็วางอยู่ตรงนี้พอดีคือเริ่มต้นสมมติสวัสดีครับเริ่มต้นที่วินาทีที่01นะครับถึงลากไปตรงนี้นะครับมันจะยาวเท่าขอลบให้หมดก่อนคือลากไปจนกว่าว่าคำว่าประโยคนี้ว่ามันหมดที่วินาทีที่เท่าไหร่นะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างงานปราณีตทีเดียวเลยล่ะครับอาจารย์ต้องใช้แบบสมาธิค่อนข้างสูงในการวางซับไตวางซับไตเติ้ลให้ตรงกับคลิปบนวิดีโอบน YouTube นะครับประโยคที่2เราเริ่มต้นที่ต่อจากประโยคแรกใช่ไหมครับเราจะไม่เริ่มที่สตาร์ทตรงนี้แล้วนะครับพอประโยคถัดมาเนี่ยเราก็มาเริ่มตรงนี้นะครับเพื่อต่อประโยคนะครับก็คลิกบวกอาจารย์เห็นไหมครับช่องว่างที่มันระหว่างประโยคเนี่ยเห็นไหมครับที่มันหายไปเพราะว่าวินาทีที่นี้จะให้ตรงกับวินาทีคือมันง่ายตรงที่เราฟังไปด้วยว่าประโยคที่2เริ่มต้นที่วินาทีที่เท่าไหร่ก็ลากให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับก็เหมือนกันกับในประโยคถัดไปก็ลูปเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกต้องใช้สมาธิในการฟังว่าในวิดีโอพูดว่าอะไรนะครับแล้วก็จบที่เริ่มต้นที่วินาทีประโยคนี้เริ่มต้นที่วิที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่จบที่วินาทีที่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับตรงนี้อาจารย์คนข้างซีเรียอาจารย์มีคำถามอะไรที่จะถามตรงนี้บ้างไหมครับนะครับได้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับผมสมมุติไว้แค่2ประโยคนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วทีนี้ทำยังไงให้มันออกมาเป็นไฟล์ .srt เพื่อจะนำเข้าไปในโปรแกรม OpenSSX นะครับขั้นแรกเลยกด publish ก่อนถ้าไม่ publish เนี่ยอาจารย์จะไม่เห็นโปรเซสถัดไปนะครับต้องกดเผยแพร่ก่อนถ้าเป็นภาษาไทยก็กดเผยแพร่ปุ่มนี้นะครับหลังจากที่ทำการวางประโยคบนไทม์ไลน์บนคลิปเสร็จหมดแล้วซับไตเติ้ลเสร็จหมดแล้วให้อาจารย์คลิกเผยแพร่ก่อนนะครับถึงจะเดินไปสู่ในขั้นตอนในโปรเซสถัดไปได้นะครับระบบบน YouTube ก็จะแจ้งว่าSubtitle Publisher ก็คือมีการเผยแพร่แล้วนะครับทีนี้
การดาวน์โหลดลงไปให้อยู่ในเครื่องเราก่อนนะครับโดยใช้วิธีมันจะมีปุ่มอาจารย์เห็นปุ่มลางๆตรงนี้ไหมครับคลิกตรงนี้เมื่อกี้เขียนว่าแบ็กกลับได้ไหมมันเขียนว่าไทย publishing คลิก to update ก็ให้คลิกตรงเนี้ยครับสมมติถ้ามีภาษาอื่นอีก2ภาษาสมมติมีภาษาอังกฤษด้วยก็มันจะต้องอัพโหลดทีละภาษาดาวน์โหลดทีละภาษานะครับโดยคลิกตรงนี้ก่อนเลือกทีละภาษาเพื่อทำการดาวน์โหลดไปใช้นะครับให้คลิกงานที่เราต้องการนะครับมันจะเห็นว่ามีภาษาไทยอยู่เพราะเราสร้างไปแค่วิชาเดียวไม่ใช่ซับไตเติลเดียวเป็นภาษาไทยเราก็คลิกเลือกลงไปก่อนคลิกว่าเราต้องการดาวน์โหลดซับไตเติลภาษาไทยไปใช้นะครับพอคลิกลงมาเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นตรงโซนนี้นะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับ .srt ก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าคลิปของอาจารย์มีความยาวมากเพราะนั้นอาจารย์จะต้องใช้เวลาในการอีดิตตรงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะนั้นคลิปเนี่ยก็พยายามตัดให้เหลือสักตาม TOR นะประมาณ 5-10 นาทีใช่ไหมครับก็จะอยู่ในช่วงสมาธิของเราเองด้วยผู้ผลิตเองด้วยที่จะมาทำตรงนี้ได้ง่ายๆขึ้นนะครับถ้ามันครึ่งชั่วโมงนี่โอ้โหสติแตกได้มันเยอะมากจังก็คลิกลงมาที่สมมติเราต้องการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ .srt นะครับอาจารย์สังเกตตรงมุมล่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันลงมาแล้วนะครับcaption.srt ของคลิปนี้นะครับเฉพาะของคลิปนี้นะครับเวลาเรานำไปเข้าใน OpenSSX ของคลิปก็ให้ตรงกับคลิปของมันด้วยนะครับเพราะอันนี้มันเรียงตามวินาทีที่นี้ของคลิปนี้เริ่มต้นประโยคที่ว่าอะไรมันก็คือมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันเรียงตามวินาทีให้นะครับขึ้นโชว์เป็นวินาทีตามไทม์ไลน์ของวิดีโอนะครับเราก็ไปดูว่าตัวเนี้ยมันเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คลิกโชว์โฟลเดอร์เห็นไหมครับเราก็สามารถรีเนมได้ว่าของFMU 001 underscore คลิปที่01เป็นการบริหารจัดการในการนำไปใช้ว่าสมมุติถ้าอาจารย์ทำล่วงหน้าเป็นสต็อกเอาไว้แล้วค่อยไปผูกเข้ากับ OpenSSX ทีหลังก็จะใช้ได้หยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้คือนำไปใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่น่ายากใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรถ้าอาจารย์ยังทำไม่ได้ผมกับทีมงานที่ซีอียังเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์อยู่ตลอดในลิงก์นี้นะครับจะมีFacebook ที่ติดต่อ ThaiMOOC Support นะครับคลิกเข้ามาในทางนั้นแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยจะมีคนตอบให้ไม่24ชั่วโมงนะครับเวลาราชการนะครับคือทิ้งคำถามไว้ได้ทิ้งคำถามไว้ก็เวลาเปิดทำการก็8โมงจนถึง5โมงเย็นก็จะมีคนทยอยเข้ามาตอบให้อาจารย์ได้ตลอดดึกๆก็โพสทิ้งไว้ก่อนนะครับทำงานได้ตอนดึกๆนะครับโพสทิ้งเป็นสต็อกเอาไว้ก่อนหัวอาจารย์คำถามทิ้งไว้ก่อนแต่ทีม CDCU ก็บางทีก็4ทุ่มมาทุ่มก็ยังตอบให้อาจารย์อยู่นะครับแต่ไม่การันตีว่าจะเสมอไปนะครับแต่ก็คือตอบให้แน่ๆนะครับResolutionมันอยู่ใน TOR ที่แจ้งให้อาจารย์ไปแล้วก็คือ HP 720p นะครับ HD 720p ประมาณนั้นนะครับไม่ถึง 1,800 นะคือ YouTube เขารับได้ทุกดอทแต่ว่า MP4 เนี่ยมันภาพมันจะชัดหน่อยแต่ถ้าอาจารย์เอ็กพอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็น AVI ใช่ไหมครับ AVI ก็ได้หมด MP4 MP4 ได้หมดเลยนะครับแต่ MP4 นี่ก็จะดีหน่อยก็คือไฟล์ไซส์มันเล็กแล้วก็ภาพมันคมนะครับก็จริงๆมันขั้นต่ำที่ TOR กำหนดไว้ก็คือ 720p อาจารย์จะอัพโหลดให้มันสูงกว่านั้นก็ได้เพราะ
YouTube เขา provide ไอ้ตัวที่เก็บให้เราได้ไม่อั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้ช่อง YouTube ที่จะให้อาจารย์ไปเนี่ยมันจะถูกผูกให้อยู่ภายใต้ช่องของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมก็คือช่อง OHEC ซึ่งเขาจะกันมีสิทธิพิเศษตรงที่จะไม่มีโฆษณาใดๆเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในคลิปของอาจารย์ได้เลยนะครับผมได้ผูกเอาไว้ให้หมดแล้วคือช่องที่ให้อาจารย์ไปคือพร้อมใช้ได้เลยอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ของอาจารย์คือพัฒนาคลิปคอนเทนต์แล้วอัพโหลดขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้การนำไปใช้ใน OpenNetX ตรง YouTube นี่อาจารย์จะถามตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับก็หมดแล้วแหละแค่ตรงนี้แหละนะครับเมื่อเราได้คลิปตรงนี้แล้วนะครับก็นำเข้า edX ยังไงเดี๋ยวผมขอหาคอนเทนต์ที่ทดลองไว้เองหน่อยนะครับขอเวลาสักครู่นะครับสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติใช้วิชัยอ๋อไม่มีเดี๋ยวสักครู่นะครับเน็ตไม่วิ่งซะแล้วอาจารย์โอเคมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาเป็นวิชาไหนอาจารย์สมมตินี่เป็นคลิปของอาจารย์เองนะครับเมื่อเราผูกคลิปไว้แล้วใน YouTube อันนี้คือลิงก์มาจาก YouTube นะครับซึ่งจะมีโปรเซสขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับการนำเมื่ออาจารย์ผูกลิงก์ไว้ใน edX แล้วนะครับคลิกที่ edit สมมุติเรามาผูกเอาซับไตเติลลงมาทีหลังนะครับก็คลิกที่ edit แล้วก็ add url เนี่ยครับมันจะขึ้นปุ่มให้อัปโหลด transcript ก็คือคลิกปุ่มนี้แล้วก็ไปเอา .srt เมื่อกี้เข้ามาได้เลยแค่นั้นเองครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็คงให้อาจารย์เป็นคู่มือตามหลังไปให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือให้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนว่าขั้นตอนตั้งแต่เราผลิตคอนเทนต์เสร็จตัดต่อวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล้วนำขึ้น YouTube สร้างกรุ๊ปเพลย์ลิสต์ใน YouTube สร้างซับไตเติลเสร็จแล้วอัปโหลดออกมาแล้วมาเข้า edX ก็คือภาพรวมก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็การเปิดปุ่มให้ดาวน์โหลด YouTube ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน TOR ที่อาจารย์จะต้องเข้าไปเซตก็คือคลิกมาที่ Advanced ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็ให้เป็น Download Transcript Allowed ก็ให้พิมพ์เป็นลบ False ออกเลือกเป็น True แทนแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเป็น False ปุ่มมันจะไม่ขึ้น
ในเฟสที่แล้วทางทีมก็ไม่รู้ว่าต้องมาเปิดตรงนี้อาจารย์ไปสร้างปุ่มแฮกโค้ดเข้าไปใน 8X เองซึ่งแบบค่อนข้างพยายามมากทั้งที่มันมีพร้อมให้อาจารย์เข้ามาแค่เปิดตรงนี้เองแค่นั้นเองแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มให้ดาวน์โหลดซับไตเติลไปใช้ได้เลยนะครับโอเคก็น่าจะสมบูรณ์ในการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ซับไตเติลบน YouTube นะครับส่วนเว็บนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวช่วยให้อาจารย์นะครับว่าเมื่ออาจารย์กลับไปทำเองที่มอแต่ละที่ต่างๆนะครับการขอความช่วยเหลือมายัง TCU มีช่องทางไหนบ้างนะครับก็จะแนะนำให้เข้ามาตรงเว็บนี้ก่อนนะครับอาจารย์จด URL ไว้ก็ได้หรือจะเอาเก็บตัวนี้ไว้ยิงบาร์โค้ดเข้ามาก็ได้ก็จะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับทางอาจารย์จะมีทีมของ TCU เข้ามาช่วยสร้างเนื้อหาการใช้งาน 8X สร้าง YouTube ปัญหาต่างๆเราจะแจ้งให้อาจารย์ทราบผ่านช่องทางนี้นะครับแล้วก็ตัววิชาที่อาจารย์จะต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับจะต้องเรียนนะครับเรียนเดิมก็คือการสร้าง OpenX สร้างคอนเทนต์บน OpenX ซึ่งจะอยู่ใน thaimook.org นะครับ thaimook.org ก็คือค้นหาวิชา OpenX 101นะครับอันนี้อาจารย์ชุติพรจากมอมหิดลอาจารย์ท่านสร้างเอาไว้ให้นะครับเพื่อให้ไปเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่มาสร้างคอนเทนต์บน 8X นะครับส่วน thaimook health ก็จะมีคอนเทนต์จากฝั่ง TCU ที่เข้าไปซัพพอร์ตในบางส่วนให้อย่างเช่นการออกใบประกาศให้กับผู้เรียนทำยังไงฝั่งอาจารย์เซตตั้งค่าใบประกาศยังไงฝั่งผู้เรียนทำยังไงถึงจะเห็นใบประกาศเขาสามารถดาวน์โหลดได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาที่สำคัญก่อนนะครับนี่ตั้งค่าใบประกาศแล้วก็อันนี้ช่องทางตรงนี้นะครับแท็บเมนูที่4ช่องทางที่จะอาจารย์ต้องการตัวช่วยนะครับก็คือลิงก์แรกเลยนะครับตัวอื่นไม่ต้องเข้าไปนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยเข้ามาที่ลิงก์คลิกตรงนี้แล้วก็อาจารย์กดไลค์เป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์แจ้งคำถามต่างๆเข้ามาได้เลยเราจะมีทีมช่วยอาจารย์อยู่ตลอดนะครับ Facebook นะครับ Facebook นะครับอินบ็อกซ์แจ้งเข้ามาทางช่องทางนี้นะครับจะขอวิธีตั้งค่าสมมติขอคู่มือในส่วนของเฉพาะจุดทำตรงนี้ไม่ได้ส่งภาพเข้ามาให้เราดูเพราะที่ผ่านมาอาจารย์แต่ละที่ส่งแคปภาพหน้าจอมาคืออธิบายอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพส่งภาพมาแคปเป็นชุดๆมาแล้วส่งมาเนี่ยมันติดปัญหาอย่างนี้นะครับก็แก้ปัญหากันณขนาดนั้นได้เลยนะครับมันก็สะดวกกว่าแต่เมื่อก่อนที่ใช้ทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับข้อกำหนด TOR ในการจัดสร้างนะครับคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็วางไว้ให้อาจารย์ดูหมดแล้วตรงนี้นะครับโอเคนะครับจบแล้วอาจารย์จะได้กลับบ้าน มีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับนะครับคงล้าแล้วล่ะตั้งแต่เช้าเลยจ้ะ โอเคครับถ้างั้นในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์เข้ามาช่วยพวกเรานะครับก็วันนี้ก็คงปิดเฟสการแนะนำเบื้องต้นให้อาจารย์เท่านี้ก่อนขอให้อาจารย์ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ